มันมีเหตุการณ์ซึ่งหลายคนกำลังบอกเป็นการเปิดวอร์หรือเปิดสงครามกันทางโลกออนไลน์หรือไม่คุณอมรินทร์ยี่เฮงเนี่ยเขาเป็นภาคประชาชนแล้วคุณผู้ชมดูโพสต์คุณอมรินทร์ทีละเปราะก่อนนะฮะเช่นมึงเป็นใครวะ มาทำลายภาพลักษณ์ของจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวดูโพสต์ก่อนพอโพสต์ตัวเนี้ยหลายคนบอกเฮ้ยกำลังเปิดสงครามกับการจอมพลังหรือเปล่าเพราะการจอมพลังเนี่ยแกลงไปช่วยเหลือเยอะมาก ในพื้นที่อันนี้อันที่หนึ่งมึงเป็นใครวะมาทำลายภาพลักษณ์อันที่สองทำไมเจ้าหน้าที่กันนักข่าวจะสัมภาษณ์เด็กที่ถูกจับมาแต่ทำไมให้พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไลฟ์สดได้กูไม่เข้าใจคือกันเนี่ยก็เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนบะหมี่กันจอมแต่ก่อนผมยังเป็นลูกค้าเขาเลยนะจานเบลเลอร์เลยอร่อยมากหลังๆไม่ขายแล้วเนาะมาทำเอาดีทางด้านช่วยเหลือสังคมดีกว่ามีบางคนบอกอันนี้ข้อความไหนแล้วเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเอาหน้าถัดมาเลยครับไปอย่างรวดเร็วเลยเช่น สรุปจะมาช่วยคนหรือจะมาเป็นนักเลงที่นี่วะกับผมก็ได้นะผมเปิดบ้านรอถ้ามาก็รอผมไม่เห่านะฮะไม่ขอโทษเพราะกูก็ไม่ชอบนักเลงต่างถิ่นเว้ยล่าสุดตัดภาพไปทีละปอก่อนเราไปหาพี่อมรินทร์เขาก่อนค่ะเป็นไรพี่เพราะล่าสุดนี่โซเชียลขุดประวัติเขาแบบอื้อเลยนะไปหาคุณอมรินทร์เอารอบที่1ก่อนนะฮะตอนแรกที่เราไปถามแกก็ไม่กลัวการจอมพลังนะนี่อ๋อคุณอมรินทร์คือคนที่นำครอบครัวของเชนไปว่ายศพไปว่ายศพแล้วมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเราก็ถามบอกนี่เปิดวอลหรือเปล่าคือล่าสุดมันมีคำพูดเขาด้วยใช่ไหมเขาอธิบายรอบที่หนึ่งว่ายังไงนะเมเขาบอกว่ากรณีที่ออกมาโพสต์เนี่ยนะคะก็เห็นพฤติกรรมของคุณกันจอมพลังเวลาลงพื้นที่เหมือนใช้คำพูดอาจจะไม่เหมาะสมเช่นแก๊งทะลุถุงอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาก็บอกว่าไปใช้คำนี้เหมือนกับว่ามันน่าจะหลีกเลี่ยงใช้คำพูดที่ดีกว่านี้ได้ไหมแล้วที่สำคัญทำตัวเหมือนฮึกเหิมลงพื้นที่พร้อมกาดขู่ท้าทายเยาวชนให้ออกมาแสดงตัวมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าแบบนี้มันจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบแล้วก็เจ้าตัวมีการชี้นำการทำงานหรือกระบวนการยุติธรรมของตำรวจมันก็ไม่สมควรเช่นเดียวกันตำรวจบางคนก็ทำตามหน้าที่และล่าสุดเนี่ยการเขาจะฟ้อง1ล้านเขาก็ไม่กลัวเหมือนกันนะฟ้องมาฟ้องที่ไหนผมก็ไปฟ้องกรุงเทพผมก็ไปฟ้องต่างจังหวัดผมก็ไปผมก็ต้องมีสิวิพากษ์วิจารณ์มั่งสิลองฟังเสียงเจ้าตัวชี้แจงหน่อยฮะคือมาช่วยเนี่ยผมก็บอกแล้วไงผมชื่นชมยินดีนะครับผมบอกแล้วผมชื่นชมยินดีแต่พฤติกรรมมันไม่เหมาะสมผมก็ตำหนิติชมวินยูชนทั่วไปถูกไหมฮะแล้วคุณกันไม่กลัวเหรอว่าเฮ้ยคุณกันมาพูดแล้วก็ไปพูดแล้วก็ไปแล้วเกิดปัญหามันเกิดตามมาภายหลังเนี่ยใครรับผิดชอบล่ะคุณกันไม่รับผิดชอบเลยนะครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่ผมอยู่ในไม่ใช่คุยหรอกว่าผมไม่ทำอะไรอ่ะนะผมไม่จำเป็นต้องคุยเลยแล้วก็สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมก็ไม่เคยเรียกร้องจะต้องออกสื่อผมขอแค่ คนที่เห็นด้วยนะครับในสิ่งที่ผมทำแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านผมไม่จำเป็นหรอกครับก็อยู่ที่คนมองนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็พยายามบอกกับหลายๆคนว่าโซเชียลมีเดียมันมีทั้งสองด้านนะครับจะมองว่าสวนกระแสหรือว่าจะมองว่าเราหิวแสงเนี่ยตลอดระยะเวลา20ปีผมก็ทำงานแบบนี้ผมก็โดนแบบนี้ตลอดคนก็มีทั้งคนรักคนเกลียดอาจจะครั้งนี้จะมากไปหน่อยแหละแต่ว่าผมก็ได้วัคซีนเพิ่มก็มาก็ไปคุณผู้ชมครับและล่าสุดกลับมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูทีละช็อตปรากฏว่าอีซอขยี้ข่าวเป็นเพจที่เขาตรวจสอบเรื่องสังคมเขาก็เอาภาพผู้ชายคนนึงเดี๋ยวเอาภาพนี้ก่อนนะ10ปีที่แล้วถูกกองปราบรวบตัวข้อหาอะไรพี่หมียังไม่ใช่ภาพถอดกางเกงฮะภาพที่เหมือนกับตรงหน้าสำนักงานนี่ฮะได้แล้วนะเอาขึ้นนี่ฮะเขาเรียกพี่หมีหลายคนก็บอกก็น่าจะหมายถึงคุณอมรินทร์ยี่เฮงหรือเปล่าและยังไม่พออีกอีซอเขาก็ไปขุดภาพเก่าขึ้นมาอีกมีภาพคนที่แบบเห็นล่องก้นอะไอ้ภาพนี้คือภาพอะไรเมย์นะอธิบายหน่อยดิคือเป็นภาพที่เหมือนกับว่าเขาไปประท้วงหรือไปอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยแล้วเขาอีซอก็เลยขึ้นเหมือนกับว่านี่คนดีป้าอะไรทำนองนี้ล่าสุดเราถามพี่เขาเลยบอกพี่ใช่พี่ป่ะเนี่ยทั้งสองภาพเลยเอาอย่างแรกก่อนภาพที่เมื่อกี้ไปยืนประท้วงที่อีซอก็ตั้งคำถามเนี่ยแล้วบอกว่าเอ้ย10ปีก่อนโดนข้อหาอะไรเนี่ยนะปรากฏเราก็ไปถามเจ้าตัวเขาบอกเอาจริงนะณตอนนั้นเนี่ยมันมีการไปเผาป้ายผมเข้าไปห้ามใช่ไหมพอผมเข้าไปห้ามปรากฏว่าตัวเองเนี่ยกลับถูกรวบซึ่งอ้าวก็ใช่แต่มันไม่เป็นความจริงไงซออันนี้กำลังบอกซอเขานะ
ส่วนเพจอีซอที่ขุดผมไม่หยุดผมก็ไม่กลัวอยากจะทำอะไรก็ทำผมไม่ไปตอบโต้ผมไม่รู้อีซอเป็นใครเห็นแต่รูปโปรไฟล์เป็นรูปการ์ตูนผู้หญิงไม่เคยเห็นเปิดตัวตนผมมองว่าอีซอเนี่ยไม่ต่างอะไรจากคอร์เซ็นเตอร์นี่ฮะคอยโจมตีและทำร้ายคนอื่นไม่เครียดถ้าจะถูกทัวลงเพราะฉะนั้นก็ยอมรับว่าในอดีตเคยโดนคดีแต่กำลังอ้างว่าไม่ได้เผาแค่เข้าไปช่วยและโดนจับผิดส่วนรูปต่างๆก็ขุดไปอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปอ่ะประมาณนี้จบครับคุณผู้ชมฮะพอละอ๋อการจอมพลังผมลืมการจอมพลังเลยคุณกันเขาจะฟ้องล้านหนึ่งแล้วกันวันนี้ให้สัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมเมย์ใช่ส่งทนายฟ้อง1ล้านบาทบอกว่าอมรินทร์เย่เฮงที่บอกอยากจะได้เจอผมเนี่ยเดี๋ยวได้เจอแน่แล้วไม่ต้องเอากระเช้าทูบเทียนมานะไม่รับไม่เคลียร์ดำเนินคดีสุดซอยแน่นอนนะคะวันนี้คุณกันก็เรียกว่าบอกเลยบ้านอยู่ไหนอยู่ยังไงรอที่บ้านเนี่ยมาเลยได้เลยค่ะคุณกันให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะดีนะงานนี้สำหรับที่สาแก้วผมก็อยากจะให้มีผู้ใหญ่สักคนที่มันเอามาออกตัวแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับนะจะบอกว่าเลยนะปุ้ยไปเรียกคนนั้นคนนี้เด็กทะลุถุงโอ้โหนี่ผมบอกให้นะครับถามพี่น้องทั้งประเทศนี่ผมเรียกนี่ผมซอฟที่สุดแล้วนะครับผมไม่เรียกเด็กนรกทุกวันนี่ก็บุญแล้วนะครับไม่เรียกไอเด็กเฮียทุกวันนี่ก็บุญแล้วนะครับนะครับคือตอนนี้นะผมว่าเยาวชนเนี่ยนะเราก็เห็นกันอยู่นะว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์นะออกไปเนี่ยนะสังหารคน2คนแล้วในจังหวัดเนี่ยนะแต่ยังมีบางคนบอกว่าอุ้ยผมทำไม่ถูกผมเป็นทำวางตัวเป็นนักเลงเฮ้ยคดีตั้งแต่ปี65ผ่านมาเกือบ2ปีผมไป5วันจบผมขอโทษนะครับมึงอยู่สระแก้วทุกวันมึงทำอะไรอยู่ครับถูกป่ะบอกอุ้ยกันจอมพลังมาทำร้ายสระแก้วเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเอาเงินกับพี่หนุ่มกันชัยกับเพื่อนๆเนี่ยมอบให้ป้าพี่สาวป้ากบป้าปาง 60,000 เฮ้ยนี่เหรอพฤติกรรมของคนที่ทำร้ายสาแก้วก็ไม่เป็นไรวอนอยากเจอผมมากนะเดี๋ยวผมขึ้นไปเดี๋ยวก็ไปวนรอที่นั่นที่นี่อีกนะเจอหน้าก็ไม่ยอมลงมาไม่เป็นไรนะครับบ่ายนี้นะครับผมให้ทนายนะครับไปแคปนะข้อมูลไว้ทั้งหมดและให้ฟ้องนะครับนะต่างกรรมต่างวาระนะครับให้ฟ้องต่างกรรมต่างวาระนะครับเริ่มต้นที่ตอนนี้1ล้านแล้วฟ้องที่กรุงเทพฝากไว้ตรงนี้อยากเจอผมใช่ไหมครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะแล้วผมบอกเลยนะครับถ้าเจอผมไม่ต้องเอากระเช้าไม่ต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมานะครับไม่รับนะแล้วก็ไม่เคลียร์ไม่ไก่เกี่ยดำเนินคดีสุดทางสุดซอยอ้าวประมาณนี้